นี่เป็นภาพในช่วงที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยานะคะโดยเฉพาะบริเวณหอพักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันบ่ามาอย่างรวดเร็วชาวบ้านบอกว่าฝนมันตกหนักมาตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้น้ำป่าจากคลองแม่ตำไหลบ่าเข้าท่วมหอพักเอกชนตลอดถึงบ้านเรือนชาวบ้านรถจักรยานยนต์เป็นร้อยคันรถยนต์อีกเป็น10คันค่ะตลอดถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนการเรียนของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำเสียหายทั้งหมดหอพักเนี่ยเสียหายไปมากกว่า50แห่งบ้านเรือนชาวบ้านหลาย10หลังคาเรือนเสียหายนะคะผู้ที่ประสบภัยเขาบอกว่ามวลน้ำเนี่ยมันมาอย่างเร็วแค่ไหนดูภาพเลยนะคะรถไปเกยกันแบบนี้แสดงว่ามาเร็วและมาแรงมากแน่นอนมาแบบนี้ชาวบ้านเก็บข้าวของไม่ทันที่สำคัญเลยก็คือระบบเตือนภัยไม่ได้แจ้งล่วงหน้ากันเลยค่ะตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นหนักนักศึกษาบางส่วนยังติดอยู่บริเวณหอพักเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันลำเลียงออกมาให้อยู่ในที่ปลอดภัยล่าสุดน้ำลดลงแล้วนะคะแต่โคลนก็มาเยอะแบบนี้ล่ะค่ะตั้งรับกันไม่ทันฮะเพราะเด็กๆก็ช่วงจังหวะกำลังหลับกำลังนอนพอดีเลยช่วงพักผ่อนนี่ส่วนใหญ่นี่ได้รับผลเสียหายเป็นอะไรไหมครับเสียหายก็เป็นวงกว้างเลยครับจำนวนก็น่าจะเข้าๆก็น่าจะเสียหายเยอะอยู่ครับทั้งรถยนต์แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้บางคนนี่หอพักที่ปลูกต่ำๆนี่คือเสียหายหมดเลยใช่ไหมก็อย่างเช่นหอที่ติดริมคลองก็หนักเลยครับตรงนี้ก็ท่วมกับมิดหลังคาศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสาบอกว่าเบื้องต้นคาดว่ามีนิสิตได้รับผลกระทบประมาณ300คนค่ะตอนนี้มาเข้าพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว19คนที่เหลือก็กระจายไปพักตามหอพักของเพื่อนนิสิตด้วยกันทางมหาวิทยาลัยพะเยาจัดเตรียมหอพักของมหาวิทยาลัยรองรับนิสิตได้ประมาณ 50-60 คนถ้าเกิดไม่พอก็จะเปิดอาคารภายในเป็นที่พักชั่วคราวรองรับได้หลายร้อยคนเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยายืนยันบอกว่าไม่ใช่อ่างแตกหรือว่ามีน้ำล้นนะคะแต่ว่าฝนในพื้นที่ตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรบริเวณลุ่มน้ำแถวๆมหาวิทยาลัยพะเยาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100ชีวิตค่ะก็ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยค้นหาผู้ป่วยหรือว่าช่วยเหลือคนที่ประสบภัยที่ยังได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมเบื้องต้นยังไม่พบเคสผู้ป่วยหนักจะพบก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ